ันนี้รีวิวไม่รู้เขาเรียกรีวิวหรือพรีวิวนะครับกริดเล่มหนึ่งเป็นกริดที่ถ้าโดยรวมนะครับโดยรวมฝักทรงอย่างนี้เป็นไม้ท่อนเดียวขุดเจาะนะครับแล้วก็จะเรียกกันว่าเจาะแต่งนะครับผมมากในโซนชนะสกอมอะไรที่เป็นเมืองชนะเก่านะครับหรือว่าสถิงพระก็เจอเล่มนี้เข้าใจว่าเจอแถวชนะนะครับฝักไม้ชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อมีการเขียนนะครับบางคนก็มองบอกว่าเป็นหน้ายักษ์เป็นคิ้วอะไรอันนี้ละไว้คุยในอีกเรื่องนึงนะครับด้ามนะครับด้ามถลอกแกะออกมาด้ามถ้าเราแกะออกมานะครับด้ามนี้จะบอกค่อนข้างยากนิดนึงตรงที่ว่ามันบางคนก็มองว่าเป็นเดอรอนะครับเป็นเดอรอหรือว่าอินเดอรอเป็นชั้นยศคหบดีแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นจอแตงนะครับเป็นจอแตงเพราะว่าใบเนี่ยห่างยังคือถ้าเป็นจอแตงก็จะเป็นจอแตงยุคก่อนที่จะมาเป็นตาจงเดอรอที่แยกเป็นเดอรอบตการรอตะมันกงเลยนะครับด้วยลักษณะที่ว่าตาปูดหน่อยนึงอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเป็นจอแตงนะครับอันเนี้ยแน่นอนไม่มีข้อครหาเป็นของเก่านะครับเป็นของเก่าโบราณของบ้านเราลักษณะสมบูรณ์ไม่มีอะไรต้องมาติตำหนิใดๆครับผมทีนี้เรามาดูใบกันนี่ก็ดันอย่างนี้นะใบเป็นลักษณะของใบสุปกาบ้านเรานะครับอันเนี้ยถ้าบ้านเราโดยปกติมันจะไม่ตรงเพลงนะครับมันจะออกนิดนึงจะโค้งนิดนึงบางคนก็เรียกว่านางเท่าแขนหรือว่าหนึ่งคดแต่โดยส่วนตัวก็มองว่ามันจะเป็นคุณลักษณะของเวลาเราถือเนี่ยเวลาเราถือแทงมันจะไม่ได้แทงตรงๆมันจะแทงแบบตามอนาโตมีของมือนะฮะที่แทงเป็นลักษณะนี้ใบก็ใบสโปกานะครับเหล็กอย่างดีอย่างแข็งแรงมากแบนใบเป็นหน้าตัดหกเหลี่ยมบางท่านก็อาจจะบอกว่าเป็นสัมปันนาเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นเอาไว้คุยในย่อยอีกทีหนึ่งนี่ฮะสวยงามเรียบร้อยครับผมก็เวลาใส่ครับผมสวยสมบูรณ์